ที่สักเผยพิมายเนี่ย ข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ยืนตำแหน่งในการที่จะได้ประตูทำได้ดีถ้าพูดกันในภาษาอังกฤษก็คือ Fox in the Box นะครับคือเป็นแบบเจ้าชายจมูกไวเป็นนักล่าในกรอบเขตโทษอ่ะคือได้เขาไปเล่นริมเส้นให้เขาไปเล่นตัวต่ำกองหน้าตัวต่ำหรือจังหวะเล่นปีกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนนักเตะแบบบ้านๆไม่ค่อยมีบทบาทเล่นออกบอลไม่ได้เล่นจังหวะเสียอะไรเงี้ยเขาจะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเขาให้เขาเข้าไปอยู่ในเขตโทษนะเขาจะเป็นคนที่วิ่งพุ่งเข้าหาบอลก่อนกองหลังเสมอในทุกๆครั้งส่วนจะได้ประตูหรือไม่ได้ประตูนั่นอีกเรื่องถ้าคลาสกองหลังไม่ดีพอก็จะเสร็จเขาจะสังเกตว่าธีรศักดิ์จะยืนอยู่โล่งๆเวลายิงประตูเพราะว่ามันไม่ใช่ฟุกนะของแบบเนี้ยมันคือสัญชาตญาณของเขาว่าเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อมีโอกาสที่จะซ้ำหรือมีโอกาสที่จะยิงถ้าเพื่อนเปิดมาเขาจะไม่ไปยืนให้กองหลังมาประกบแล้วก็ข้อเสียของกองหลังเมืองทองด้วยก็คือไม่ค่อยดูตัวหรอกเหี้ย ตัวไหนอยู่ตรงไหนไม่ค่อยดูก็ปล่อยๆแม่งไปที่เหลือก็ใช้บทสวดป้องกันนะฮะอากุศลาอย่าโดนอากุศลาอย่าโดนอย่าโดนนะมึงอย่าโดนนะมึงอะไรอย่างเงี้ยสวดกันเข้าไปไม่ได้ป้องกันไม่ได้มีหลักในการแบบเดินไปประกบแล้วก็ไม่ได้ดูตัวด้วยเพราะว่าบอลมันมาเร็วจะบอกโอ้ยเหี้ยตู่ไอ้สัตว์มึงมาเล่นเองสิเหี้ยไม่มีใครเก่งกว่าพ่อแม่มึงไอ้สัตว์ไม่ได้พูดอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่าตัวกูมองในจุดที่คนดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยธีรศักดิ์คือคนที่เป็นสไตรเกอร์ตัวจริงอะเป็นกองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์ที่รอเข้าฮอสรอชิงจังหวะกับกองหลังแล้วยิ่งกองหลังแบบทิชชู่แบบเมืองทองไงนะโอ้โหเสร็จเลยต่อให้มึงจะแบบทรงวุฒิไข้ควรที่รุ่นใกล้ๆกันหรือชงโค้ชบินลองที่เป็นกลัวอยู่บนสนามเนี่ยไอ้ทรงเนี้ยเสร็จธีรศักดิ์แน่นอนมึงจะเห็นว่าลูกที่แม่งหม่งลูกที่แม่งแปรลูกที่แม่งยืนรอยิงเนี่ยแม่งอยู่ตรงนั้นตลอดเพราะว่าเขาจะรู้สัญชาตญาณถูกส่วนนึงถูกไหมส่วนที่2คือเพื่อนน่ะจะรู้แล้วว่าถ้าให้บอลไปที่ไอ้ต้นเนี่ยมันเปรี้ยงเดียวจอดมันเปรี้ยงเดียวจอดมันเปิดมาเนี่ยมึงเอาหัวเอาเหี้ยแล้วหม่งได้หมดมันจะแบบเปรี้ยงเดียวจอดเลยถ้าอยู่ในเขตโทษไม่ต้องจับนานซึ่งกองหน้าแบบเนี้ยในไทยหายไปนานแล้วกองหน้าแบบอย่างเนี้ยย้อนกลับไปต้องเป็นอานนท์สังสะน้อยที่ยิง25ประตูอ่ะประมาณสัก10ปีได้แล้วมั้งอานนท์สังสะน้อยตอนอยู่เทโรอ่ะตอนนั้นเป็นดาวซันโวไทยลีกแต่ไม่ติดทีมชาติแล้วก็มาติดแบบเล็กๆน้อยๆเป็นตัวสำรองเพราะว่าโค้ชไม่ชอบกองหน้าแบบนี้โค้ชไม่ทีมชาติไทยไม่มีตัวป้อนมีแต่ตัวเลี้ยงทีมชาติไทยมันก็จะเลี้ยงวนๆตัวป้อนไม่มีอานนท์แม่งก็ยิงไม่ได้กับการที่เทโรแม่งมีกิติพลปาภูงามีคนโน้นคนนี้มาคอยป้อนให้แม่งยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแม่งยิงอยู่ทีเดียวได้เลยในขอบเขตโทษซึ่งอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันธีรศักดิ์เผยพิมายจะต่างจากมุ้ยนะธีรศักดิ์เผยพิมายไม่ใช่เบสิกไม่ดีแต่วิธีการเล่นเขาก็จะไม่เหมือนกับพี่มุ้ย ไม่เหมือนกับมุ้ยที่เป็นศูนย์หน้าที่ชงเองกินเองได้เขาก็จะไม่เหมือนแบงค์สุพนัทที่เขาจะไปตันกับริมเส้นเพื่อที่จะเอาชนะแล้ววิ่งไปเปิดได้เขาจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เขาพร้อมจะทำประตูมากที่สุดซึ่งถึงได้บอกว่าทุกครั้งที่เขาลงมาเล่นเนี่ยเขาจะดูอันตรายเพราะว่าคู่แข่งแม่งล้าหมดแล้วแล้วเขาสดอยู่นี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือเขารู้อยู่แล้วว่าทีมกำลังจะทำอะไรอยู่เราจะเลยจะเห็นเขาจะเล่นดีอยู่แค่กับท่าเรือกับทีมชาติเขาจะเล่นไม่ค่อยดีเขาจะแบบยืนควยห้อยอยู่ในสนามอย่างเดียวแต่ไม่ผิดบอกเลยไม่ผิดนี่คืออนาคตต้องบอกงี้ก่อนแทคติกของโค้ชแต่ละคนแตกต่างกันวิธีการของโค้ชแต่ละคนก็แตกต่างกันที่ศักดิ์เผยพิมายยิงแฮตทริกแล้วแต่ถ้าถามว่าระยะยาวหวังได้มั้ยหวังได้แต่ทีมชาติไทยก็ต้องเล่นแบบท่าเรือด้วยคือริมเส้นป้อนเลยทุกคนป้อนหมดป้อนส่วนไอ้ต้นก็ต้องไปอัพเลเวลกับบอลเอเชียไปอัพเกรดกับ FC Champions League ไปเจอกองหลังแข็งๆว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยในไทยลีกเนี่ยต้นเล่นสบายเพราะว่ากองหลังแม่งโง่กองหลังคู่แข่งที่ต้นแม่งยิงได้แม่งโง่เอ้ยไม่ได้บอกว่าธีรศักดิ์เผยพิมายไม่เก่งนะคนละเรื่องกันธีรศักดิ์เผยพิมายไม่ใช่ไม่เก่งแต่กองหลังที่ธีรศักดิ์เผยพิมายทีมที่ธีรศักดิ์เผยพิมายยิงได้เนี่ยแม่งควายยืนไม่ประกบยืนไม่ดูจังหวะซ้ำไม่มองเหี้ยอะไรไม่เคลียร์บอลปล่อยให้เขาเปิดมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือข้อเสียมันเลยทำให้ธีรศักดิ์ยิงได้เยอะในไทยลีกแต่กับทีมชาติเขาก็จะแบบอย่างนั้นน่ะงั้นๆไม่ได้มีอะไรมากเราก็จะเห็นในเอเชียนคัพแล้วว่าเวลาเขาเล่นเป็นหน้าเป้าที่ในเอเชียนคัพบอลมันไม่ถึงเขาเพราะว่าทีมชาติไทยไม่มีตัวป้อนแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่เขาไม่เก่ง
นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกโอ้ยตู่แม่งดูถูกธีรศักดิ์เผยมาไอสัตว์ไม่มีใครเก่งกว่าพ่อมึงแล้วมั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราวิเคราะห์กันในเรามองในมุมมองของสิ่งที่เขาทำมากกว่า